ท่านนะครับศูนย์วิทยาการศาลยุติธรรมยินดีต้อนรับท่านสู่โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเซลล์อิสเซตเลิร์นนิ่งครั้งที่9ทับ2561กิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อโกบิยอนคอมฟอร์ตโซนกับดักอันตรายทำลายศักยภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ก้าวออกจากพื้นที่สุขสบายหรือที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนด้วยการเปลี่ยนแปลงตื่นตัวกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความมั่นใจเข้าใจกระตือรือร้นพร้อมที่จะนำตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลแก่องค์กรลำดับต่อไปเป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อ Go Beyond Comfort Zone กับดักอันตรายทำลายศักยภาพการบรรยายพิเศษในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซและธุรกิจออนไลน์ด้วยประสบการณ์กว่า20ปีทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมและการศึกษาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารและธุรกิจคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทเกียรตินิยมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเดอพอร์ตเมืองชิคาโก้บนรัฐอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาเอกสาขา Curriculum and Instruction มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบการณ์ด้านการทำงานอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพผู้จัดการประจำประเทศไทยไลน์คอร์ปอเรชั่นรองประธานบริหารกลุ่มธุรกิจเนื้อหาและพัฒนาธุรกิจสนุกออนไลน์ลิมิเต็ดผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักส่งเสริมธุรกิจสำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การและสังคมปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเรียนเชิญดร.รัฐศาสตร์กรสูตรครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านในห้องนี้นะครับแล้วก็สวัสดีท่านศาลทั่วประเทศด้วยนะครับรวม288ศาลนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะจริงๆเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่การมาศาลครั้งแรกของผมเนี่ยเป็นการบรรยายนะไม่ใช่การมาขึ้นคดีนะครับก็จริงๆผ่านมาแถวนี้บ่อยนะครับเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะข้างในเป็นยังไงวันนี้ได้เห็นแล้วนะฮะแล้วก็ได้เห็นในมุมมองที่ดีๆด้วยนะครับนอกจากเห็นตึกเห็นการทำงานเนี่ยดีใจที่ได้เห็นพี่ๆน้องๆทุกคนในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติได้มาพูดที่นี่นะฮะจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่การบรรยายนะฮะแต่ว่าเป็นการพูดคุยกันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับในสิ่งที่เขาบอกว่าวันนี้เราจะต้องก้าวไปสู่การออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่าสิ่งที่เราเคยคุ้นชินกับมันนะฮะคือคำว่าคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีนะเพียงแต่ว่าการที่ได้ชาร์เลนจ์ตัวเองได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นนั่นเองผมอยากจะเล่าเรื่องราวในชีวิตนะฮะให้ทุกท่านได้ทราบพี่น้องได้ทราบนะครับอาจจะบางส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่ปัจจุบันหรือบางส่วนจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยผ่านมาแต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะสามารถที่จะคิดภาพตามไปได้นะทีนี้ผมจะขอพูดเรื่องแรกก่อนนะครับวันนี้ที่หลายๆท่านแม้แต่กระทั่งวันนี้เองเราคุยกันเรื่องของคอมฟอร์ตโซนเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าโลกเราในวันนี้เนี่ยมันกำลังเปลี่ยนไปนะครับคือจริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าในยุคที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันก่อตัวเกิดขึ้นมาหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำสองคำนะฮะที่มันใกล้เคียงกันแต่มีความหมายแตกต่างกันอย่างลึกซึ้งนะนะฮะคำแรกก็คือคำว่าการปรับปรุงนะครับการปรับปรุงเนี่ยถ้าเรามองในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสักคำว่า improve ใช่ไหมครับการ improve การ adjust นะนี่คือการปรับปรุงนะครับทุกวันนี้
ผมเชื่อว่าเราทุกคนตัวผมเองนะฮะองค์กรทุกองค์กรเนี่ยเรามีการปรับปรุงมาเรื่อยๆอะไรที่ดีนะฮะเราก็ทำให้มันดีขึ้นอะไรที่มีข้อจำกัดเราก็พยายามยกมันทิ้งทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทุกคนทำเพียงแต่ว่าวันนี้มันมีคำใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มาเขย่าชีวิตเราพอสมควรนะครับเราเรียกคำนี้ว่าความเปลี่ยนแปลงนะฮะเมื่อสักครู่ปรับปรุงนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของเปลี่ยนแปลงนะครับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเราใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นคำว่า transform นะครับหรืออีกคำหนึ่งที่นิยมใช้กันคือคำว่า reform การปฏิรูปนะฮะดังนั้นคำว่าการปรับปรุงกับความเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับโดยวันนี้เราจะมาคุยกันถึง2สิ่งนี้แหละที่มันมีความสำคัญกับชีวิตเรานะครับเมื่อสักครู่ทางท่านวิทยากรได้แนะนำไปแล้วนะครับว่าประวัติผมนะครับจริงๆก็ทำงานเอกชนมาตลอดชีวิตนะฮะทำงานอยู่ในแวดวง IT นะครับคนอาจจะเคยรู้จักผมในช่วงแรกๆที่ตอนเด็กๆเลยที่ทำงานวงการศิลปินนะครับเคยเป็นนักร้องศิลปินสมัยก่อนนะหน้าตาอย่างนี้แหละครับแล้วก็เรียนจบมาทำงานนะไปเรียนต่อกลับมาทำงานนะครับหลายๆคนคงสงสัยทำไมชีวิตเนี่ยเป็นทำอยู่ฝั่งเอกชนนะครับมาตลอดเกือบ20ปีนะครับก็คนจะรู้จักผมช่วงหลังๆเนี่ยจากตอนที่ผมดูแลเว็บไซต์ให้กับบริษัท Tencent นะครับเว็บไซต์ของประเทศไทยชื่อว่าสนุก .com นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่บริษัท LINE ที่เราใช้กันอยู่แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็กำลังมาทำตลาดที่เมืองไทยมาเซตอัพออฟฟิศที่นี่เขาก็มาเชิญชักชวนผมไปเป็น Country Manager ไปเป็น CEO ของคนไทยคนแรกที่ LINE Corporation นะครับผมก็เซตอัพออฟฟิศนะฮะมีการลอนช์โปรดักต์ใหม่ๆเช่นอย่างวันเนี้ยเราจะพบว่าเมื่อก่อน LINE จะมีแค่การติดต่อสื่อสารวันนี้ LINE ก็มีเรื่องของข่าวสารถูกไหมฮะมีหวยด้วยนะฮะหวยใกล้ออกแล้วนะครับมีข่าวสารอันนี้ก็คือโปรดักต์ใหม่ที่ผมเป็นคนทำนะครับหรือกระทั่งดูละครขับ Friday ผ่าน LINE TV นะครับอันนี้ก็เป็นโปรดักต์ที่ผมเป็นคนลอนช์ที่ประเทศไทยนะทีนี้พอมาถึงจุดนี้เนี่ยปรากฏว่าเรื่องราวเนี่ยจริงๆมันก็เกี่ยวกับคอมฟอร์ตโซนของพวกเราเหมือนกันนะฮะผมก็ทำอยู่ในวงของเอกชนแบบนี้นะฮะเราก็ถนัดทำงานตรงนี้มานานนะครับปรากฏว่ามันเป็นช่วงนั้นเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเหตุการณ์แรกก็คือเป็นช่วงสิ้นปีนะครับก็รัฐบาลก็บอกว่าแต่ละกระทรวงท่านต้องหาของขวัญให้กับคนไทยนะใช่ไหมครับทุกคนจะต้องหาของขวัญให้อย่างละหนึ่งอย่างสองอย่างหน่วยงานแต่ละหน่วยก็ส่งเป็นตัวแทนมานะฮะปรากฏตอนนั้นกระทรวง ICT เดิมเนี่ยนะครับก็เลือกที่จะทำเป็นLINE สติ๊กเกอร์ให้คนไทยได้ดาวน์โหลดฟรีนะครับชื่อชุดว่าค่านิยม12ประการนะฮะถ้าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บบางคนอ๋อนะฮะคือพอกระทรวงทำปุ๊บเนี่ยมันก็มีข่าวทันทีเลยนักข่าวก็จะไปขุดคุยมาว่าเอ๊ะทำไมค่าสติ๊กเกอร์มันแพงจังตั้งหลายล้านแบบนี้เป็นต้นก็มีข่าวค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งในตอนท้ายเนี่ยก็สรุปว่ามันไม่ใช่การไม่มีการชาร์จอะไรทั้งนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของราคาตลาดอยู่แล้วนะฮะทุกแบรนด์ทุกสินค้าราคาเท่ากันแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยผมก็เข้าไปกระทรวงบ่อยนะครับครั้งแรกโทรศัพท์โทรมาเนี่ยท่านปลัดกระทรวงอดีตนะฮะปัจจุบันท่านเป็นเลขากพ.นะฮะท่านปลัดเมย์โทรมาหาเชิญผมก็ไปที่กระทรวงก็ไปคุยกันเคลียร์เรื่องพวกนี้นะครับเราก็พยายามเคลียร์จนกระทั่งเรื่องมันจบนะครับก็สุดท้ายก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะครับปรากฏเรื่องใหม่เกิดขึ้นอีกนะมันกลายเป็นเรื่องของการแชร์ข่าวสารที่ไม่เหมาะสมเช่นผิดมาตรา112เป็นต้นแบบนี้นะฮะกระทรวงก็มาอีกแล้วมาคุยกันบอกนี่ด็อกเตอร์คุณช่วยไปบอกไปเปิดเซิร์ฟเวอร์ที่ LINE หน่อยสิที่ญี่ปุ่นแล้วไปดูซิว่าใครเป็นต้นตอในการส่งข่าวที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ผมจะต้องจับนะฮะผมก็โอเคผมรับปากนะแต่ผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันยากนะครับผมก็ติดต่อประสานงานให้แต่ก็ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าท่านต้องเข้าใจว่า1 นะครับกฎหมายไทยเราก็จะมี jurisdiction อยู่ภายในราชอาณาจักรใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่ไปบังคับ
ไปฟอร์สให้เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ญี่ปุ่นอยู่เกาหลีเขาทำตามหรือว่าเขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ถ้าเขาไม่ยินยอมนะครับอีกเรื่องนึงก็คือมันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะครับเรามีกฎหมายแต่เราก็มีเรื่องของกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวหรือ privacy เช่นเดียวกันนะครับท่านลองคิดภาพดูว่าถ้าวันนี้เราทราบว่ารัฐบาลโลกไหนก็ได้นะฮะสามารถจะเปิดไลน์ของท่านได้จากหลังบ้านทราบหมดเลยว่าท่านคุยกับใครคุยเรื่องอะไรท่านแอบเมาเจ้านายหรือเปล่าเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับดังนั้นสิ่งที่ทางกระทรวงขอมาตอนนั้นผมพยายามช่วยแต่เราก็ทำไม่ได้นะครับทำไปทำมาคุยไปคุยมาสุดท้ายลืมตาตื่นมาอีกทีนึงมาทำงานที่กระทรวงนี้ซะแล้วนะครับก็ยังเป็นจุดที่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตตัวเองเหมือนกันนะครับจากเป็นผู้บริหารเอกชนมาตลอดแล้วก็ต้องมาทำงานภาครัฐนะครับเปลี่ยนแปลงเยอะฮะนอกจากเรื่องของการทำงานเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลง mindset ตัวเองด้วยในการทำนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะนำเสนอต่อไปในวันนี้เนี่ยผมจะขอเข้าเรื่องละนะครับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเรื่องของการออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองละนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะฮะถ้าผมให้ท่านดูท่านมองเห็นอะไรครับคลื่นนะฮะรูปเนี้ยนะครับก็คือรูปคลื่นยักษ์มหาศาลเลยนะถ้าเกิดว่าตัวเราอยู่ในรูปนี้นะฮะจะเหลือแค่จุดเล็กนิดเดียวเองอยู่ตรงนี้นะครับเจ้าคลื่นนี้เนี่ยต้องขอเรียนว่าเราไม่เคยสัมผัสมันนะฮะเราไม่ได้เห็นตัวมันจริงๆหรือไม่ได้เจอน้ำกระแทกใส่ตัวเราแต่ว่าเราสัมผัสได้ถึงผลกระทบของมันนะฮะซึ่งเจ้าคลื่นนี้เราเรียกว่าคลื่นของความเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลนะฮะพอดีมีปิดเอาไว้ภาษาอังกฤษคือ wave of digital disruption นะครับคำว่า disrupt นะฮะแปลว่ามันเกิดขึ้นมันจะหยุดของเก่าทิ้งเลยเคยทำอะไรมาจะหยุดปุ๊บเลยนะฮะแล้วก็มาสร้างของใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับบางคนก็จะใช้คำว่าคลื่นแห่งการทำลายล้างยุคดิจิทัลนะครับเจ้าคลื่นคืนนี้ทำอะไรนี่แหละฮะมันจะมามีผลกับชีวิตผมแล้วนะครับเจ้าคลื่นคืนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีการเรคคอร์ดกันนะฮะครั้งแรกเลยเนี่ยประมาณสักปี1995นะครับย้อนไปหลายปีเลยสมัยที่คนยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะดิจิตอลเนี่ยไอ้พวกเทคโนโลยีมันจะมีผลกับชีวิตกับการทำงานเรามากน้อยแค่ไหนนะครับปรากฏว่าทุกท่านเชื่อไหมครับในอดีตเนี่ยนะฮะถ้าเราพูดถึงวงการสื่อสารมวลชนทั้งหมดทั้งก้อนเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งพิมพ์จะเป็นทีวีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะฮะธุรกิจที่ถือว่าใหญ่ที่สุดคือมีเม็ดเงินมากที่สุดของวงการสื่อสารมวลชนในอดีตก็คือวงการเพลงนะครับท่านสังเกตถ้าเราย้อนกลับไปนะฮะสมัยเรายังเด็กๆเนี่ยนะครับจะพบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลานักแสดงดาราเนี่ยพอเขาเริ่มดังเนี่ยนะฮะเขาจะมาออกเทปใช่ไหมฮะขนาดฮันนี่พัชสอนยังมาออกไลน์มาเลยยังเป็นแม่เสือเลยนะครับแม้แต่กระทั่งนักมวยอย่างสามารถพยัคฆ์อรุณเนี่ยต่อยมวยดังก็มาออกอะไรฮะน้ำพริกปลาทูใช่ไหมฮะฉะนั้นเมื่อก่อนนี้เนี่ยพอคนที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยพอถึงจุดสูงสุดของเขาเนี่ยเขาจะผันตัวเองเป็นศิลปินนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเม็ดเงินหรือว่าธุรกิจของวงการเพลงเมื่อก่อนเนี่ยมันใหญ่ที่สุดลองคิดภาพแบบนี้นะฮะเพลง1ชุด1อัลบั้มเทป1ตลับนะฮะพูดสะเก่าเลยนะฮะเทป1ตลับมีกี่เพลงฮะ10เพลงเนี่ยนะฮะถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเขาบอก10เพลงนะถ้าเด็กวัยรุ่นอาจจะบอก12เพลงนะผมตีง่ายๆว่า10เพลงก็แล้วกันนะฮะไอ้10เพลงเนี่ยนะครับถ้าเราดูค่าผลิตนะฮะตั้งแต่ค่าแต่งเพลงค่าอัดเพลงค่าการตลาดค่าพิมพ์ปกพิมพ์เทปเฉลี่ยรวมๆกันเนี่ยผมคิดกลมๆนะเพลงละ 100,000 บาทเมื่อก่อนนะครับเพราะค่าห้องอัดมันแพงค่าแต่งมันแพงนะครับ 100,000 บาทเนี่ย1ชุดมี10เพลงใช่มั้ยฮะรวมกันเป็นเท่าไหร่ฮะต้นทุน1ล้านบาทดังนั้นเราตั้งต้นก่อนว่าเทป1ตลับ1ชุดใช้เงินในการผลิต1ล้านบาทผมถามว่าเทปชุดนี้ขายได้ 10,000 ม้วนสมมุติแต่งมาแล้วนะกับขายได้1ล้านม้วนเนี่ยต้นทุนต่างกันไหมฮะแทบไม่ต่างเลยต่างนิดหน่อยค่าพ
พิมพ์เทปค่าปกซึ่งมันน้อยมากเพราะเพลงแต่งมาแล้วไงใช่ไหมฮะอัดก็อัดแล้วขายได้มากก็แค่ปั๊มเทปมากขึ้นแล้วขายไปเท่านั้นเองท่านลองคิดภาพดูอย่างนี้ต้นทุน1ล้านบาทต่อชุดนะครับราคาขายเทปสมัยก่อน 50-60 บาทแล้วแต่แผงท่านลองคิดภาพดูว่าคูณไปเนี่ยแค่เกินล้านหนึ่งคือเกินกำไรหมดแล้วเนี่ยกำไรมหาศาลขนาดไหนนะฮะผมเคยมีโอกาสนะครับตอนเด็กๆนะฮะได้เคยทำงานวงการศิลปินนะครับจริงๆเราก็เดินๆอยู่ที่สยามนี่แหละนะฮะเรียนธรรมศาสตร์ตอนนั้นเรียนปีหนึ่งนะฮะเดินๆอยู่กับเพื่อนเมื่อก่อนมันยังไม่เคยมีการประกวดเดอะสตาร์เดอะวอยซ์นะไม่เคยมีเลยนะครับมันเป็นเรื่องของดวงล้วนๆเลยนะเดินๆอยู่ก็มีคนเดินเข้ามาหาบอกน้องอยากเป็นศิลปินไหมผมก็อยากครับอ่ะเอาเบอร์ไปนะผมก็กลับบ้านไปเลยไปฝึกร้องเพลงหน้ากระจกอยู่2อาทิตย์อ่ะอาบน้ำไปก็ร้องไปช่วงนั้นโดนพ่อด่าทุกวันเลยเอ๊ะทำไมอาบน้ำนานอย่างนี้ทำอะไรนะพอถึงเวลาก็มาออดิชั่นก็มาที่ค่ายจีมันกรัมมี่นี่แหละนะฮะมันก็เป็นแบบนี้ครับเป็นห้องแคบๆเลยนะฮะไม่มีคนอยู่เลยนะมีตากล้องแค่คนเดียวแล้วก็มีกล้องถ่ายผมแบบนี้นะฮะแล้วก็อ่ะน้องร้องเลยผมก็เอาเหรอโอเคอ่ะยืนร้องอยู่สักพักพอร้องเพลงเสร็จก็โปรดิวเซอร์ก็เดินมาหาผมบอกว่าตบไหล่เออน้องดีมากเลยนะแต่ว่ากลับบ้านไปเถอะบอกว่าเอางี้เห็นกับความตั้งใจนะโหเห็นฝึกร้องมาเยอะเดี๋ยวน้องไปรวมพวกมาแล้วกันนะไปรวมเพื่อนๆมาแล้วมาออดิชั่นใหม่นะครับผมก็โอเคอ่ะก็กลับไปเพื่อนโทรหาเพื่อนเพื่อนของเพื่อนโทรหาเพื่อนของเพื่อนสุดท้ายก็มาออดิชั่นใหม่อีกทีนึงนะครับมากับเพื่อนอีก5คนสุดท้ายก็ได้ออกอัลบั้มชื่อวงว่า UHT นะครับตั้งแต่ปี37นะนานมาแล้วนะครับนานมากเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ศิลปินสมัยก่อนเนี่ยเราทำงานกับผู้บริหารค่ายนะครับผมประชุมกับลุงเต๋อเรวัชประชุมกับคุณไพบูลย์อย่างเงี้ยคือนั่งประชุมกันแบบนี้เลยเหมือนพนักงานคนนึงเราก็ได้รู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือแผนอะไรนะครับแล้วเราได้เจอรุ่นพี่รุ่นใหญ่เช่นเราทำงานกับพี่เบิร์ดทำงานกับพี่เจเจตรินอย่างเงี้ยเราคุยกันน่ะนะฮะสมัยก่อนผมถามพี่เบิร์ดเนี่ยนะครับถ้าถามว่าพี่เบิร์ดครับชุดใหม่พี่เบิร์ดเนี่ยขายได้กี่ม้วนครับอย่างเงี้ยโอ้โหพี่เบิร์ดมองตาเขียวเลยนะต้องถามว่าเท่าไหร่ฮะขายได้กี่ล้านฮะเมื่อก่อนคุยกันเป็นหลักล้านครับท่านลองคิดภาพดูนะต้นทุน1ล้านบาทนะฮะเทปม้วน1ม้วนละ60ถึง50บาทแล้วขายได้เป็นล้านม้วนเนี่ยคูณตัวเลขดูนะฮะกำไรขาดทุนเนี่ยบวกลบขนาดไหนดังนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเมื่อก่อนวงการเพลงเป็นวงการที่ใหญ่ที่สุดในวงการสื่อสารมวลชนเพราะกำไรมากที่สุดมันคืองานฝีมือถูกไหมฮะแต่ว่านี่แหละครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ดิจิตอลเริ่มเข้ามามีผลละนะครับเมื่อก่อนนี้เราใช้เทปนะฮะเทปมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันเล็กก่อนหน้าเทปเป็นอะไรฮะแผ่นเสียงเป็นแผ่นเสียงแผ่นเสียงนี่มันก็ดูแลลำบากหน่อยนะจะไปฟังบนรถจะฟังยังไงนะฮะแต่เป็นเทปเนี่ยพกติดตัวก็ได้แต่ข้อเสียคืออะไรฮะฟังหลายๆทีเป็นยังไงฮะมันยืดต้องทำยังไงฮะเอาแช่ตู้เย็นนะใช่เลย โอ้โหอย่างนี้เรารุ่นเดียวกันเลยนะฮะข้อเสียมันคืออย่างเงี้ยจะฟังสักพักอุ้ยยืดอีกแล้วอยากฟังเพลงซ้ำก็ต้องกดกอนะฮะวิทยุหลายๆคนผมเชื่อว่ากอเนี่ยช้าช้านะกอไปหน้าเร็วแต่กอกลับเนี่ยช้ามากเลยนะฮะทีนี้ก็มีคนหัวดีไงนะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะมันสามารถใช้ดิจิตอลมาช่วยได้เนี่ยมันก็มีการแปลงนะฮะมันก็มีการแปลงเพลงที่เป็นอนาล็อกเนี่ยนะสัญญาณอนาล็อกเนี่ยกลายเป็นสัญญาณดิจิตอลกลายเป็นไฟล์นึงนั่นแหละนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเพลงประมาณ 3-4 นาทีเนี่ยใช้พื้นที่ประมาณจัดเก็บนะฮะประมาณ50เมกะไบต์ซึ่งถือว่าใหญ่มากนะถ้าเทียบกับตอนนู้นเนี่ยเราใช้ดิสเก็ตแผ่นหนึ่งแค่ 1.4 เมกะเท่านั้นเองแผ่นเล็กๆเคยเห็นไหมฮะดังนั้นเมื่อก่อนไฟล์มันใหญ่แต่ก็มีคนหัวดีไปกว่าอีกนะครับมามองว่าเอ๊ะไอ้ไฟล์ประมาณ50เมกะที่ใส่ในซีดีเนี่ยเขาสามารถบีบอัดมันให้เสียงใกล้เคียงของเดิมนะฮะแต่มีขนาดเล็กลงเหลือแค่ประมาณ3เมกะเท่านั้นเองแล้วก็เรียกการบีบอัดนั้นว่า MP3 ทีนี้ล่ะฮะปรากฏว่ามี MP3 เพลงเหลือแค่3เมกเองเล็กๆใช้ดิสเก็ต2แผ่นก็เก็บได้ละปรากฏมันมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามา
มีเรื่องอีเมลมีเรื่องแชทเข้ามาเป็นยังไงฮะคนเริ่มที่จะส่งเพลงไปทางอีเมลเริ่มแจกเพลงเริ่มให้ดาวน์โหลดเพลงฟรีคราวนี้แหละคนซื้อเทปไหมยอดเทปนี่ต้องเรียกว่าคือตกลงแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมจริงๆผมออกมาละนะครับผมก็มาทำงานนะฮะกำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อละปรากฏว่าก็ยังเข้าประชุมที่บริษัทอยู่ยังไปเจอผู้บริหารอยู่ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แกรมมี่พยายามสู้ฮะคือเรียกว่าพยายามไฟแบ็คเขาบอกว่าผู้บริหารทุกโต๊ะนะฮะบอกว่าเฮ้ยผมไม่เชื่อหรอกประเทศอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่คนไทยต้องซื้อเทปผมมั่นใจว่าเราต้องฟังเพลงนะครับก็มีการออกแคมเปญเลยนะแคมเปญแรกก็คือเริ่มใช้เรื่องของ law enforcement นะครับมีช่วงหนึ่งถ้าท่านจำได้นะฮะย้อนกลับไปดูเมื่อสัก 10-20 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่พันทิพย์เนี่ยเข้าไม่ได้เลยตำรวจไปล้อมเต็มพันทิพย์เลยมีช่วงหนึ่งนะฮะเพราะเมื่อก่อนพันทิพย์คือแหล่งในการผลิตเทปปีซีดีเถื่อนเลยนะครับตำรวจไปเต็มเลยปิดอยู่เกือบ3เดือนนะฮะแล้วตอนนั้นแกรมมี่ให้นักร้องเบอร์หนึ่งของค่ายตอนนั้นชื่อว่าพิเศษโลโซนะครับออกเพลงเหมือนกันชื่อเพลงไม่ไปพันทิพย์แน่นอนคือทำยังไงก็ได้ให้คนแบบเปลี่ยนทั้ง mindset ทำทั้งเรื่องของ law enforcement ให้คนไม่ซื้อเทปผีซีดีเถื่อนนะครับถามว่าสำเร็จไหมฮะไม่สำเร็จเนาะเพราะว่าอะไรเพราะเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศเรานะมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรียกว่า across the world เกิดขึ้นทั้งโลกและมันยิ่งใหญ่ไปกว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งสามารถหยุดมันได้เพราะนี่คือคลื่นแห่งการทำลายล้างยุคดิจิทัลนะครับนี่คือสิ่งแรกที่ถูกเรคคอร์ดไว้ในโลกนี้เลยนะครับว่าธุรกิจหนึ่งเนี่ยมันพังไปกับตาเลยแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างมหาศาลเพื่อให้สามารถทำงานอยู่ได้ถ้าเมื่อก่อนเราคุยถึงค่ายเพลงเนี่ยมีหลายค่ายไหมฮะเรามีอะไรบ้างฮะRS คีตาโอ้โหมีคีตาด้วยมีอะไรอีกนิติทัศน์ออนป้านะฮะสุนทราพรด้วยนะครับมีหลายค่ายมากเลยวันนี้เหลือแค่กี่ค่ายครับแทบจะมีแค่ค่ายเดียวอะนะฮะแล้วถ้าเราดูจะพบว่าวันนี้แกรมมี่เองก็ไม่ใช่ค่ายเพลงแล้วนะฮะใช่ไหมครับวันนี้แกรมมี่เองเป็นเจ้าของสื่อใช่ไหมครับเป็นเจ้าของช่องทีวีเจ้าของช่องวิทยุใช่ไหมครับผลิตรายการผลิตละครขับไฟเดย์ทำคอนเสิร์ตจะพบว่าวิธีการทำธุรกิจของแกรมมี่เปลี่ยนไปโดยเส้นเชิงเลยนะครับแต่ถ้าดูให้ดีนะฮะจะพบว่าจริงๆแล้วที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นแค่วิธีการนั้นเองแต่ว่าแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ของแกรมมี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยตัวอย่างเช่นทำจนเป็นเจ้าของช่องรายการก็ตัวเองผลิตเองนี่แหละนะแกรมมี่ผลิตเองนะพอมาดูรายการดูละครที่แกรมมี่ทำปรากฏว่านางเอกพระเอกก็นักร้องแกรมมี่นี่แหละนะครับเพลงที่เปิดก็เพลงแกรมมี่นี่แหละพอเพลงดังทำยังไงฮะก็ค่อยเปิดคอนเสิร์ตเห็นไหมฮะว่าทุกอย่างมันลิงก์กันหมดเลยมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันดังนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงงานเราได้เพราะเราทำงานอยู่ตรงนี้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการในการสื่อสารหรือในการถ่ายทอดงานเราได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเรานะครับดังนั้นยุคแรกเนี่ยมันผ่านไปละนะครับที่ผมเขียนอย่างเงี้ยก็คือยุคคลื่นลูกแรกมันม้วนตัวจบไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ค่ายเพลงเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนการทำงานของตัวเองร้านอัดรูปเปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับวันนี้อัดด้วยขายกาแฟด้วยขายของอื่นด้วยร้านเช่าวิดีโอมีไหมครับไม่มีนะฮะก็ต้องทำอย่างอื่นนี่คือเซตแรกที่ถูกดิจิทัลปรับแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับทีนี้เรามาอยู่ชุดที่2นี่ฮะที่ผมเขียนว่า you are here เนี่ยคือหมายความว่าพวกเราเนี่ยอยู่กันระหว่างคลื่นลูก2กับคลื่นลูก3พอดีโลกมันหมุนเร็วไงคลื่นลูก2กำลังก่อตัวขึ้นจะจบแล้วยังไม่จบดีเลยไอ้ลูก3มันมาซะแล้วมันซ้อนกันอยู่ตอนนี้นะครับคลื่นลูก2เนี่ยถ้าดูดีๆจะพบว่าสิ่งที่มันสำคัญกับเรามากเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสื่อฮะวันนี้จะพบว่าสื่อที่เคยทำอยู่มาหลายๆปีเริ่มปิดตัวใช่มั้ยครับนิตยสารทั้งหลายตัวค่อยๆปิดตัวไปนะครับหนังสือพิมพ์น้อยลงช่องทีวีเริ่มกลายเป็นช่องดำนะฮะนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่ดิจิทัลเข้ามาปรับมาเปลี่ยนการทำงานของสื่อสารมวลชนนะครับปรากฏว่าเจ้าคลื่นลูกนี้ยังไม่จบเลยคลื่นลูก3มาแล้วคลื่นลูกนี้ลูกสำคัญนะ
เพราะคือลูกนี้จะมาทำการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ finance หรือว่าเรื่องของการเงินถ้าท่านเคยได้ยินคำว่าคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมฮะเงินดิจิตอลพวกนี้แหละมันคือหนึ่งในคลื่นลูกที่3แล้วเรามีความเชื่อว่าถ้าจะคลื่นลูกที่3นี้เนี่ยมันม้วนตัวจบลงเมื่อไหร่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะกลายเป็นดิจิตอลหมดเลยเพราะคนอยู่บนฟ้าอยู่แล้วอยู่บนคลาวด์อยู่แล้วทีนี้ถ้าเงินตามไปอยู่ด้วยเนี่ยรับรองว่าทุกธุรกิจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหมดทั้งสิ้นนะครับนี่ข้อมูลที่ผมเอาจากอินเทอร์เน็ตมานะครับจะพบว่าแกรมมี่เขาเรคคอร์ดไว้ว่าเขามีทั้งหมดอยู่33ล้านชุดที่ขายได้ล้านตลับนะฮะเกินล้านตลับเมื่อก่อนก็จะมีหลายตลับหน่อยนะฮะจนหลังๆก็ค่อยๆน้อยลงเหลือแค่ปีละตลับเดียวสุดท้ายเขาบอกว่าเทปที่ขายได้ตลับสุดล้านสุดท้ายก็คือเทปของพี่นิโคเทริโอชุด1กับชุด2ในบุษบากับวง The Crash วง Crash นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยประมาณสักปี2537เนี่ยมี1อัลบั้มขายได้ล้านตลับชื่อวงว่า UHT ฮะอยู่นี่นะครับอันนี้ให้ดูขำๆนะฮะโอเคทีนี้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงมั่งนะครับที่ผมเรียนไปแล้วว่าดิจิตอลเนี่ยมันมาเปลี่ยนธุรกิจวงการเพลงวงการสื่อแล้วก็วงการเงินนะทีนี้ย้อนกลับมาใกล้ตัวหน่อยพี่น้องทุกท่านเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยนะฮะจะพบว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ต้องถามเนี่ยคนในห้องนี้รวมถึงที่ฟังดูไลฟ์สดอยู่นะครับว่าท่านมีมือถือใช้ไหมนะผมรับประกันว่าท่านมีแน่นอนนะครับแล้วผมไม่ต้องถามว่าท่านมี Facebook มี LINE หรือเปล่านะครับผมถามแบบนี้ดีกว่าว่าสิ่งแรกที่ท่านตื่นนอนมาท่านทำอะไรใช่ไหมฮะกดโทรศัพท์มือถือดีนะบางคนบอกลืมตาครับอันนี้ไม่ใช่ละนะฮะท่านกดโทรศัพท์มือถือก่อนเลยนะฮะดูอะไรฮะดู LINE ส่วนมากดูอะไรฮะดูว่านายสั่งงานมาหรือเปล่าอันนี้อันแรกอันที่สองดูว่าสั่งงานลูกน้องไปเมื่อคืนลีดแล้วไม่ตอบฉันเดี๋ยวฉันจะมาจัดการนะเราดูเรื่องงานก่อนใช่ไหมครับจากนั้นค่อยดูเรื่องอื่นๆนั่นแปลว่าอะไรวันนี้การติดต่อสื่อสารของพวกเราเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับการที่จะรอให้มาถึงสำนักงานมาถึงที่ทำงานแล้วค่อยมีการสั่งงานมอบหมายงานกันเนี่ยมันจะไม่ใช่ละมันสามารถคุยกันได้ติดต่อได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเรานะครับทีนี้ย้อนกลับไปอีกนั่นคือชีวิตส่วนตัวเรานะมาเป็นเรื่องงานมั้งท่านเชื่อไหมครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมาสร้างงานใหม่ๆเช่นเดียวกันนะครับใครจะเชื่อว่าจะมีงานแบบนี้เกิดขึ้นชื่อว่างานรับจับโปเกมอนนะครับถ้าจำได้ประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยเกมนี้ดังมากเลยใช่ไหมครับใครเล่นบ้างขอดูมือหน่อยหลายคนนะหลายคนนะบางคนก็ไม่ยอมยกนะครับไอ้เกมจับโปเกมอนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าอย่างนี้ฮะผมเป็นคนชอบวิ่งที่สวนลุมชอบออกกำลังกายเช้าๆแล้วก็วิ่งอยู่ปรากฏว่าไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งแกก็ปั่นจักรยานตามผมมาอย่างนี้แหละตรงแฮนด์กันมีโทรศัพท์วางเป็นตับเลยอ่ะ 4-5 เครื่องวางกันเพียบเลยแกก็ปั่นอยู่สักพักแกก็หยุดเสร็จปุ๊บก็หันหน้าเข้าต้นไม้แล้วกดผมก็ลุงทำอะไรก็เดินไปหาลุงลุงครับลุงทำอะไรครับแกบอกว่าอ๋อลุงรับจับโปเกมอนลูกผมก็สงสัยก็เลยถามคุยกับคุณลุงแกบอกว่าเนี่ยถ้าตัวไหนที่มันหาง่ายๆก็บอก CP ต่ำๆใช่ไหมก็ตัวละบาท2บาทนะแต่ว่าตัวไหนที่หายากๆเนี่ยนะฮะเขาคิดเต็มที่เนี่ยแพงสุดตัวละ50บาทโอ้โหเราก็มานั่งคิดโอ้โหนี่ถ้าเกิดเทียบกับบริษัทหรือโรงงานนะกว่าจะซื้อนุ่นกว่าจะเย็บตุ๊กตาได้เนี่ยส่งออกส่งขายส่งเนี่ยกำไรไม่ถึง50บาทเลยนะแต่นี่เป็นดิจิตอลอ่ะตุ๊กตุ่นตุ๊กตากอดก็ไม่ได้จับก็ไม่ได้ตัวละ50บาทก็เลยถามคุณลุงต่อว่าลุงครับอย่างนี้ลุงคงเหนื่อยหน้าดูนะครับจับทุกวันเลยจริงๆกะให้แกตอบว่าโอ๊ยไม่ค่อยมีหรอกลูกลุงก็ทำเป็นงานอดิเรกปรากฏพอถามปุ๊บแกนั้นก็ผมอยากซื้อแกควักโทรศัพท์มาอีกเครื่องหนึ่งฮะเปิดอินบ็อกซ์มาโอ้โหออเดอร์ตึมเลยฮะคือถ้าผมสั่งแกวันนี้เนี่ยจะได้ของทีนึงอีก3วันนะฮะให้แกส่งโปเกมอนมาให้เนี่ยโอ้เราเลยคิดว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆนะคือสมัยนี้สิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะเรื่องของดิจิตอลนี่แหละนะครับผมพาไปดูที่มันเอ็กซ์ตรีมกว่านั้นอีก
นะเมื่อสักครู่นี้คุณลุงแกหาเงินได้ผมลองถามแกละแกไม่ยอมบอกแต่แกว่าอุ้ยวันนึงไม่ถึง 2-3 พันหรอกแกก็พูดไปนะแต่ผมว่าวันนึงน่าจะได้เยอะอยู่นะทีนี้ให้ทายครับว่างานที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันคืองานอะไรฮะอะไรนะฮะคือการแข่งเกมถูกต้องภาษาเทคนิคเรียกว่าเป็นนักกีฬา e-sport เขาเรียกว่า e-sport เนี่ยปีนี้นะฮะเอเชียนเกมตอนนี้เกม e-sport บรรจุอยู่ในเอเชียนเกมนะครับท่านจะได้เห็นนะฮะนักกีฬาที่อินโดเลยนะครับเป็นเด็กๆตัวก้างๆมาเล่นเกมมาได้รับเหรียญทองนะเพราะกีฬานี้มันถูก approve ถูก support โดยสถาบันกีฬาโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการแข่งขันกีฬา e-sport ซึ่งวันนี้มันเริ่มขยายตัวขึ้นมากๆเลยนะครับเด็กคนนี้ฮะอายุแค่14นะครับชื่อว่าแฮนสันนะครับเป็นนักกีฬา e-sport ที่ถูกบันทึกว่ามีรายได้สูงสุดของโลกฮะในปี2017นะฮะปีเดียวเนี่ยเด็กคนนี้ได้เงินประมาณเป็นเงินไทยนะครับ98ล้านบาทนะจากการเล่นเกมฮะและถูกบันทึกจากนิสารไทม์แมกกาซีนว่าเป็น1ใน40บุคคลที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลรุ่นเยาว์คือดังมากเด็กคนนี้นะคนไทยก็ไม่แพ้กันนะครับนี่ฮะแก๊งนี้เนี่ยแข่งเกม FIFA เกมเตะฟุตบอลนะครับแล้วก็ไปคว้าแชมป์เป็นรองนะฮะที่สิงคโปร์รองแชมป์ได้เงินมา3ล้านบาทแบ่งกันคนละล้านฮะที่1ได้11ล้านนะครับเราจะพบว่าไอ้สิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดเนี่ยไองานแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะถ้าถามผมนะถามคนรุ่นเราเนี่ยเราก็ยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจใช่ไหมฮะบางทีล่าสุดเดี๋ยวผมเจอหลานๆวันหยุดยาวเนี่ยโอ้โหใจอยากจะคุยกับมันมากเลยอยากจะกอดปรากฏมันไม่คุยกับผมเลยมันจับกลุ่มเล่นเกมคุยอะไรกันไม่รู้อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมไม่สนใจอาร์เลยแต่พอมานั่งคิดนี่มันคือโลกที่มันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับไม่แน่นะฮะจากนี้ไปอีก 20-30 ปีเนี่ยเด็กรุ่นใหม่อาจจะบอกพวกเราว่าอุ๊ยคนรุ่นเรานี่มันแปลกดีเนาะชอบไปเจ็บตัวเตะบอลในโลกแห่งความเป็นจริงเล่นออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะอาจเป็นไปได้นะเอาละครับทีนี้ผมถึงต้องเรียนว่าที่ผ่านมาที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องของความเปลี่ยนแปลงยุคเทคโนโลยีนะครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานเนี่ยนี่แหละมันคือที่มาที่ไปของว่าทำไมเราถึงต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเราจะพบว่าอย่างนี้ฮะวันนี้ทุกๆธุรกิจนะครับค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆนะฮะจากที่อาจจะมีกระบวนการที่เป็นรูปแบบเดิมเป็นกระดาษนะครับวันนี้ทุกธุรกิจในโลกนี้ average นะครับมีกระบวนการที่เป็นดิจิตอลประมาณ 35% นะก็คือ1ใน3ของกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นดิจิตอลและทุกองค์กรก็เริ่มมีรายได้ผ่านทางออนไลน์หรือดิจิตอลประมาณ 19% นะครับผมให้ดูสัก2ตัวที่สำคัญนะท่านจะพบว่าที่มีรายได้สูงสุดนะครับประมาณ 30% เนี่ยจากทางดิจิทัลก็คืออุตสาหกรรมสื่อมีเดียเพราะว่าอะไรฮะเพราะอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมแรกที่ถูก disrupt ใช่ไหมฮะเขาถูกขึ้นลูกแรกมาก่อนเลยทำให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองดังนั้นคนที่อยู่ตรงนี้ได้วันนี้คือคนที่เปลี่ยนตัวเองมาเรียบร้อยแล้วเป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับอีกตัวนึงนะที่สำคัญไม่แพ้กันใครจะคิดว่า government เนี่ยนะฮะหน่วยงานภาครัฐเรานี่แหละก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับอย่างวันนี้ average เนี่ยภาครัฐนั้นมีรายได้นะครับสูงกว่า standard ของโลกฮะสูงกว่า 19% นะเพราะว่าอะไรครับเพราะส่วนมากแล้วหน่วยงานภาครัฐเรานั้นจะมีความผูกขาดในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับภาครัฐใช่ไหมฮะเช่นใบสั่งอย่างเงี้ยก็ต้องสั่งที่ตำรวจใช่ไหมครับค่าปรับภาษีก็ต้องส่งสรรพากรนี้เป็นต้นดังนั้นรายได้ของภาครัฐเนี่ยจึงถือว่าสูงกว่า average อยู่ที่ว่าประเทศไหนใครสามารถที่จะมีรายได้ทางดิจิตอลได้มากขึ้นหรือน้อยลงเท่านั้นเองนะครับกระบวนการเองก็เช่นเดียวกันพอรายได้มีก็ต้องมีกระบวนการที่เป็นดิจิตอลด้วยนะครับจะพบว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นชัดเลยก็คือผมเชื่อว่าวันนี้เราไม่ได้จ่ายภาษีทางออฟไลน์แล้วใช่ไหมฮะเราก็เข้าไปที่ e-tax ของกรมสรรพากรกรอกแล้วก็ส่งภาษีไปนี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับ
เอาละครับหลังจากที่คุยกันเรื่องของ process เนี่ยท่านจะพบว่าวันนี้เรื่องของงานเนี่ยมันจะเริ่มมาเกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วนะครับจากข้อมูลนะฮะความเป็นจริงเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของกระบวนการงานที่เราทำอยู่สามารถถูกแทนที่ได้โดยคอมพิวเตอร์แล้วฮะโดย AI ประมาณ 51% นะครับเราลองคิดภาพดูนะว่าเอ๊ตั้งแต่เราเข้ามาที่ทำงานเนี่ยมาทำ1 2 3 4เนี่ยจนถึงกระทั่งเลิกงานเนี่ยมันมีกระบวนการไหนบ้างที่เราคิดว่าคอมพิวเตอร์มันสามารถมาทำแทนเราได้ลองจินตนาการดูก่อนนะฮะทีนี้ผมพาไปดูข้อมูลจากมหาลัยสแตนฟอร์ดของอเมริกาเขามีการจัดทำอินเด็กซ์กันอย่างนี้ฮะเขามีการไล่เรียงนะฮะงานเกือบ600กว่างานทั่วโลกเลยแล้วมาดูว่างานประเภทไหนที่มีโอกาสจะถูกแทนที่ได้มากหรือได้น้อยนะครับตัวนี้ 1.008 นี่คือค่าทศนิยมความเป็นไปได้นั่นคือยิ่งน้อยยิ่งดียิ่งน้อยคือโอกาสถูกแทนที่น้อยมากอย่างเช่นอันดับ1นะครับ 0.0028 นี่คือน้อยกว่า 1% อีกว่าจะถูก AI มาแทนที่ก็คืองานตัวนี้ฮะชื่องานว่า Recreational Therapist ฟังชื่อเอ๊ะมันคืองานอะไรนะถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คืองานหมอนวดแผนโบราณนะฮะผมว่าต่อให้คอมพิวเตอร์ AI เก่งแค่ไหนมันก็มากดจุดดัดตัวไม่ได้เหมือนหมอนวดแน่ๆนะฉันงานพวกเนี้ยเซฟแต่ว่าถ้าดูงานที่มันไม่เซฟบ้างนะฮะนี่ฮะอันดับท้ายๆจะพบว่าเนี่ย 98% เนี่ยโอ้โหมาเป็นเพียบเลยเป็น10งานเลยนะครับอันดับ1เลยฮะที่ถูกแทนที่แน่นอนนะฮะเกินเกือบ 100% เนี่ยโลนออฟฟิเซอร์คนพนักงานออกเงินกู้พิจารณาสินเชื่อนะฮะเทเลอร์แบงค์พนักงานเคาน์เตอร์แบงค์เซลล์ขายประกันเลขานุการแผนกจัดซื้อเห็นไหมฮะพวกนี้จะถูกแทนที่ได้เกือบหมดเลยก็คือความเป็นไปได้ในการถูกแทนที่เกือบ 100% นะ 98% แล้วถ้าเราไปดูจะพบว่างานเหล่านี้เนี่ยมีความคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คืองานทั้งกลุ่มทั้งก้อนนี้นะครับเป็นงานที่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเรียกว่าเป็นงาน rule based jobรู้เลยว่าถ้าอันนี้มาจะทำอะไรถ้าไป1 1ไป2 2ไป3 3ไป4คือมันชัดเจนแล้วงานแบบนี้นะครับคอมพิวเตอร์ชอบมากแล้วมันทำได้เร็วกว่าเราไม่บ่นด้วยไม่เมามอยด้วยนะครับผมเคยไปดูโรงงานที่อมตะบ้านเรานี่แหละตกใจเลยฮะ warehouse กว้างเป็นเกือบ10กิโลเมตรนะครับใหญ่มากเลยไม่มีคนสักคนนึงเลยฮะกลายเป็นหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์เป็นแขนกลนะฮะคอยจับของไปไว้ตรงนั้นจับของมาไว้สายพานมันทำเงี้ยตลอด24ชั่วโมงที่สำคัญนะครับไม่ต้องเปิดไฟด้วยเพราะหุ่นยนต์มันไม่ต้องมองคือในโรงงานเนี่ยเงียบกริบมืดสนิทเลยแต่ว่างานมันทำอยู่เรื่อยๆเห็นไหมฮะว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันมาเกิดขึ้นใกล้ตัวเรามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราเคยทำและมันถูกออโตเมตได้เนี่ยมันจะเข้ามาแทนที่เราในอนาคตถ้าเราไม่ปรับปรุงตัวเราเองนะฮะนี่ฮะผมให้ดูนี่คือภาพของบริษัทในอนาคตนะฮะภาพนี้ในประเทศอย่างฟินแลนด์เอสโตเนียเนี่ยเป็นหมดแล้วก็คือบริษัทที่ไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้คนอะไรเยอะส่วนมากสิ่งที่เรียกว่า business logic หรือพูดง่ายกระบวนการทางพัสดุของเราหรือกระบวนการทางหนังสือของเราเนี่ยมันถูกทำงานโดยระบบคอมพิวเตอร์เกือบหมดเลยนะครับโดยที่คนเนี่ยจะทำหน้าที่คอยซูเปอร์วิสคอยสั่งการบริหารเท่านั้นเองนะครับการทำงานแบบนี้พบว่าใช้คนน้อยมากถ้าเคยใช้งาน100คนเนี่ยอาจจะเหลือแค่ประมาณแค่30เท่านั้นเองนะครับนี่คือองค์กรยุคใหม่ที่มันจะกลายเป็นองค์กรต้นแบบที่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายฮะเรื่องของเงินนะผมเรียนไปแล้วว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเงินคลื่นลูกที่3เงินนี่แหละจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานบางอย่างเราไม่มียกตัวอย่างเช่นนะครับที่ผมเรียนไปเลยว่าทำไมเทเลอร์หรือพนักงานที่เคาน์เตอร์แบงค์จะตกงานเพราะคนจะเริ่มไม่เข้าแบงค์ถูกไหมฮะคนทำทางมือถือจะเป็น e-banking นะจะเป็นการโอนเงินถ่ายเงินซื้อหุ้นทุกอย่าง
มันอยู่บนมือเราหมดแล้วนะดังนั้นวันนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมแบงก์ต้องปิดสาขาสาขาที่มีอยู่แล้วปิดไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนให้กลายเป็น business center ให้กลายเป็นที่ลงทุนต่างๆนานาซึ่งไม่มีฟังก์ชันแบงก์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันฮะถ้าเราทำแผนกธุรการเลขาเรื่องการเงินเนี่ยงานนี้จะเอฟเฟคเราเช่นเดียวกันเพราะในเมื่อถ้าองค์กรต่อองค์กรทำงานด้วยการคุยกันแล้วมันเงินมันทรานสเฟอร์มาเป็นลักษณะที่เป็นสมาร์ทคอนแทรคหรือที่เป็นแบบสเกดูว่าตั้งเอาไว้ทางออนไลน์ส่งเงินมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บหน้าที่ของไฟแนนซ์คอนโทรลเลอร์ดูอย่างเดียวเลยก็แค่ดูว่าเงินมาตรงไหมมาตรงก็จบเผลอๆระบบบอกด้วยว่าตรงไม่ตรงเราไม่ต้องแทบไม่ต้องดูอะไรเลยนะครับดังนั้นงานที่เราเคยทำอยู่มันจะมีเอฟเฟกต์ต่อเมื่อระบบมาแทนที่เรานะครับทีนี้เราทราบแล้วว่าเราจะสามารถที่จะไม่ควรอยู่นิ่งใช่ไหมครับเพราะว่าโลกมันค่อยๆเปลี่ยนไปมันมีเทคโนโลยีมันมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินเข้ามาเป็นปัจจัยทำให้เราต้องขยับเปลี่ยนแปลงตัวเองทีนี้ที่มีคำถามต่อไปว่าแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงใช่ไหมครับสิ่งที่วันนี้อยากจะพามาคุยกันนะครับสัก 2-3 เรื่องสั้นๆนะครับและท่านสามารถทำได้เลยด้วยนะครับ1นะฮะก่อนการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะฮะจะเป็นเรื่องของดิจิตอลเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้ผมว่ามันเรื่องไกลตัวอันนั้นมันเป็นแค่เครื่องมือไม่สำคัญที่สำคัญเนี่ยมันคือตัวเราและตัวเราเวลาทำงานเนี่ยจะถูกเรียกว่ากระบวนการดังนั้นกระบวนการในการทำงานเนี่ยอันนี้หัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้พวกเรานะครับจะคุ้นชินกับการทำงานแบบนี้ฮะโมเดลที่เรียกว่าwaterfall model นะน้ำตกนะก็คือว่ามี1อันแรกเสร็จก็ไป2ใช่มั้ยฮะ2ไป3 3ไป4ส่งเวียนหนังสือเวียนนะส่งตามขั้นตอนนี่คือสิ่งที่เราคุ้นชินมาซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะทำอย่างนี้มาเป็นร้อยๆปีนะครับแต่ว่าวันนี้ด้วยปัจจัยเร่งเร้าทั้งนอกและในองค์กรมันทำเราต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับถ้าเรายังทำสเตจนี้อยู่เนี่ย1เราทำช้าแน่นอนอันที่สองเราใช้เยอะนะครับคนคนหนึ่งอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่วันนี้องค์กรหลายๆองค์กรนะครับรัฐและเอกชนเริ่มมีการปรับนะครับกระบวนการจากแบบเนี้ยจาก waterfall นะฮะกลายเป็นว่าเป็นการแบ่งงานฮะแบ่งงานให้มันเกิดงานเป็นกลุ่มๆเกิดขึ้นแล้วแต่ละกลุ่มนี้เนี่ยต่างคนต่างทำพร้อมๆกันเลยสุดท้ายมารวมร่างกันตอนจบนะฮะวิธีการแบบนี้ก็คือเปลี่ยนจาก waterfall model แบบนี้ให้มากลายเป็นสิ่งที่ว่าเป็นอาจายนะครับอาจายก็คือพูดง่ายทำเร็วและกระจายงานให้แต่ละคนทำพร้อมๆกันถึงเวลาตุ้มรวมร่างเสร็จนะครับโดยปกติแล้วการทำงานแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถทำได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำแบบเดิมไม่ต่ำกว่า 50% นะครับนี่ฮะอันที่2นะครับก็คือการเพิ่มกระบวนการนะฮะพอเมื่อสักครู่นี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่ากระบวนการที่เราคิดเนี่ยถ้าเราลองคิดใหม่ทำใหม่ลองเปลี่ยนแปลงเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนนะฮะจะพบว่าการทำกระบวนการการเปลี่ยนกระบวนการมันมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแค่เป็นกระบวนการที่มันเกี่ยวข้องกับสำนักงานเกี่ยวข้องกับการทำงานเนี่ยบางทีมันใหญ่มันมีเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบมาบังคับเราเริ่มจากเล็กๆก่อนได้นะดังนั้นถ้าเรามองว่าจะเพิ่มกระบวนการหรือจะปรับมันเนี่ยมันค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปได้นะครับโดยมี3สเต็ปแบบนี้นะอันแรกเลยเนี่ยเราจะบอกว่ากระบวนการที่ทำที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเสริมนะครับหรือว่า complement services ก็คือเสริมของเดิมยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านมีกระบวนการทางนี้อยู่แล้วเคยทำอยู่นะครับปัจจุบันสมมติว่าใครที่จะขาดลามาสายนะครับท่านก็มีฟอร์มกรอกฟอร์มแล้วก็ส่งให้ทางบริหารกลางท่านเพื่อรับทราบใช่ไหมฮะแต่ในอนาคตหรือเวลานี้ท่านบอกว่าโอเคใครอยากกรอกแบบเดิมก็ไม่เป็นไรนะให้กรอกแต่ฉันมีกระบวนการออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งให้เราสามารถเข้าไปรีเควสต์เข้าไปกด approve การขาดลามาสายของเราได้โดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษเห็นไหมครับว่าอันเนี้ยมันคล้ายๆกับมีของเดิมอยู่
แต่ก็มีของใหม่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยเผื่อใครต้องการที่จะทำงานให้มันง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับแบบนี้เป็นยังไงฮะเซฟสุดเพราะว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนกระบวนการแค่ทำเพิ่มเติมออกมาเท่านั้นเองไปแบบที่สองมั่งนะฮะอันนี้จะพบว่ายากขึ้นมาหน่อยแต่มี impact สูงกว่าเรียกว่าเป็น alternative service หรือเป็นกระบวนการทางเลือกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้ถ้าใครที่จะต้องโดนใบสั่งเอาง่ายๆนะครับโดนใบสั่งเนี่ยสามารถไปจ่ายที่สน.ก็ได้หรือสามารถจ่ายทางออนไลน์ก็ได้เขารับทางออนไลน์ด้วยดังนั้นท่านเลือกเลยท่านถนัดแบบไหนจะไปแบบแรกแบบดั้งเดิมหรือจะไปแบบออนไลน์ก็ทำได้อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเลือกใช้ได้นะครับจะมี impact สูงกว่าเพราะมันทำได้ทั้ง flow ตั้งแต่1ไปถึง10และสุดท้ายเลยนี่ยากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการทำ new service เลยคือกระบวนการใหม่เลยคิดใหม่ทำใหม่นะยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านเคยคิดไหมว่าทำไมเราต้องส่งภาษีของเราตอนปลายปีในเมื่อทุกครั้งที่เรารับเงินเดือนนะฮะเราก็มีสลิปหักเข้าหักสรรพากรเรามีรายได้เพิ่มเติมส่วนอื่นเราก็มีการเขียนรายได้และหักเข้าสรรพากรอันนี้พูดถึงพวกเรานะฮะที่เป็นพนักงานประจำนะครับดังนั้นตามหลักการแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่มันเพิ่มเติมเนี่ยสรรพากรควรจะรู้ว่าเราได้เงินเท่าไหร่แล้วต้องหักเพิ่มหรือคืนเงินถูกไหมฮะดังนั้นนี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วเขาทำอยู่หลังบ้านนะฮะวันหนึ่งที่สรรพากรมีข้อมูลคอนเน็กทั่วทุกๆระบบรู้เลยว่าเราเงินเดือนเท่าไหร่หักไปแล้วกี่บาททุกอย่างจะคำนวณเป็นเรียลไทม์หมดเลยแล้วปลายปีปุ๊บท่านไม่ต้องยื่นอะไรแล้วสรรพากรแจ้งท่านทางอีเมลเลยตอนนี้ปีนี้ท่านจ่ายภาษีเกินไปนะครับเราจะคืนให้ท่าน 60,000 บาทนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็น new service นะในอนาคตการทำงานมันควรจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เราไม่ต้องใช้เวลาหรือต้องจัดจ้างคนมาช่วยเราทำนะครับเอาละครับอีกเรื่องนึงฮะที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับก็คือเรื่องของ organization นะครับถ้าเราบอกว่าเราอยากจะออกจาก comfort zone เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเรายังติดอยู่กับสตรัคเจอร์เนี่ยบางทีมันไปยากนะท่านนึกออกไหมฮะถ้าเรายังอยู่กับว่าเจ้านายสั่งมานายสั่งนายนายสั่งฉันมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยบางทีวิธีการคิดของเราเนี่ยที่ต้องการที่จะออกนอกกรอบหรือคิดวิธีการที่มันจะสร้างสรรค์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนะครับดังนั้นในเชิงของการทำงานเนี่ยจริงๆแล้วสตรัคเจอร์พวกนี้เป็นเรื่องสำคัญรีพอร์ตติ้งไลน์ยังสำคัญอยู่สายบังคับบัญชายังต้องใช้อยู่แต่ขอให้ตรงนี้เป็นกระดาษและใช้ต่อเมื่อมันจำเป็นแต่ในการทำงานจริงๆเจอกันหน้ากันทุกวันเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือเป็นองค์กรที่ flexible แล้วสามารถ cross function ได้ผมสามารถไปคุยกับท่านที่อยู่คนละแผนกได้เราสามารถมาช่วยกันทำงานงานหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องมี structure ว่าท่านส่งเอกสารมาก่อนสิส่งหนังสือมาสิเดี๋ยวจะเข้าไปทำถูกไหมฮะในการปฏิบัตินั้นมันสามารถทำได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้นมันทำให้ความคิดของเรานั้นไม่อยู่ในกรอบด้วยได้พบสิ่งใหม่ๆได้เจอคนใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายครับจะฝากไว้คือเรื่องของการศึกษาหลายๆท่านนะครับจะพบว่าวันนี้เราอยู่ในโลกของโพสต์สกูลนะก็แปลว่าเราเรียนจบมาแล้วนะครับอย่างเช่นโครงการนี้ผมเห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะจริงๆเรานั้นไม่สามารถหยุดเรียนได้ใช่ไหมฮะต้องศึกษาตลอดอ่ะเพราะสิ่งใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดดังนั้นการศึกษาด้วยตัวเองนะฮะการออนไลน์การพบปะ face to face หรือศึกษาจากการทำงานทุกวันเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมต้องขอเรียนว่าอย่างนี้ฮะเมื่อก่อนนี้เรามีความเชื่อนะฮะว่าการศึกษามันจบแค่ตรงนี้เราชอบพูดกันนะว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะเราก็บอกว่าอ๋อต้นน้ำเนี่ยก็คือประถมกลางน้ำเป็นมัธยมปลายน้ำเป็นมหาวิทยาลัยวันนี้ไม่ใช่แล้วฮะถ้าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยบอกว่าตรงนี้มันคือการพัฒนาคนเนี่ยอันนี้ผิดเลยจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นแค่ต้นสะพานเท่านั้นเองเราเรียนจบปริญญามาเนี่ยจริงๆเราเพิ่ง
เดินขึ้นสะพานนั่นเองแล้วสะพานนี่สะพานชีวิตฮะยังไปอีกไกลเลยที่ต้องเดินทางต่อไปจนถึงจุดหมายเรานะครับดังนั้นจริงอยู่ว่าเราอาจจะผ่านสะพานมาแล้วผ่านต้นน้ำมาแล้วนะมีการเรียนรู้มีการศึกษาในรู้โรงเรียนรู้มหาลัยมาแล้วแต่สิ่งสำคัญคือเมื่อท่านเดินทางมาถึงจุดที่ต้องขึ้นมาเป็นผู้ปฏิบัติงานมาเป็นผู้บริหารระหว่างทางเหล่านี้แหละครับท่านต้องสามารถที่จะสร้างเสริมความสามารถสกิลของท่านได้นะครับอะไรเป็นตัวที่จะบอกวัดว่าเรามีความสามารถด้านไหนนะครับถ้าเป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยแบบเนี้ยต้นน้ำเนี่ยเราใช้สิ่งที่เรียกว่าคุณวุฒิทางการศึกษาใช่ไหมครับปริญญานั่นแหละปริญญาอนุปริญญาพวกนี้คือบ่งบอกว่าเออเราจบอะไรมาเรารู้เรื่องอะไรระดับไหนนะครับแต่พอเราก้าวมาสู่โลกของการทำงานเนี่ยบางทีปริญญามันก็ไม่ได้สำคัญละสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคืออะไรฮะเขาเรียกว่าคุณวุฒิทางวิชาชีพว่าเรามีความสามารถด้านนี้มีประสบการณ์ด้านนี้ทำมายาวนานมีความเชี่ยวชาญและมันต้องสามารถจะมาตีค่าและวัดให้กลายเป็นวุฒิให้เราได้นะครับดังนั้นในอนาคตผมเรียนเลยนะครับว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีที่ว่างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะหนึ่งแน่นอนคนเกิดน้อยลงนะครับวันนี้เด็กเกิดน้อยมากอันที่สองคนเริ่มมีความไม่เชื่อในระบบการศึกษาเราเจอคนอย่างมาร์คซักเกอร์เบิร์กที่เรียนไม่จบแต่โอ้โหนี่รวยมากนะครับลูกน้องเป็นด็อกเตอร์เต็มเลยนะเราเจอคนอย่างคุณตันบอกว่าโอ๊ยว่าจบป.6รวยนะมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเยอะวันนี้คนเริ่มไม่ได้ trust ในการศึกษาต่อไปแล้วนะครับท่านจะพบว่าในอนาคตนี้นะจริงๆวันนี้มันเริ่มเป็นแล้วเวลาบริษัทเลือกคนเนี่ยอย่างเช่นสาย IT ที่ผมทำงานอยู่เนี่ยนะครับถ้ามีเด็กจบปริญญาตรีจากมอดังๆเลยนะด้านคอมพิวเตอร์มากับเด็กอีกคนนึงจบมอธรรมดาแต่เขามีเซอร์ติฟิเคชันจาก Microsoft หรือจาก Cisco Oracle เนี่ยบริษัทเลือกคนที่สองนะฮะเพราะเขารู้สึกว่าโอ้ยไอ้นี่มันทำงานได้มันเคยผ่านอันนี้มาอ่ะฉันรับในอนาคตเราจะเจอกับมหาลัย Google University ฮะเราจะเจอกับมหาลัย Microsoft University ซึ่งเขาจะเปิดเองแล้วเขาไม่สนใจด้วยว่าท่านจะจบปริญญาไหมเขารีคูตเด็กม.6มาเลยฮะเด็กเก่งๆมาเข้ามาเรียนอยู่กับ Google 3ปีรู้ทุกอย่างของ Google เลยแล้วคุณจบไปทำงานถ้าเป็นเราเราจะรับใครรับเด็กจบปกติหรือรับเด็กที่จบจาก Google มาเห็นไหมฮะมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นในอนาคตเนี่ยนะครับการศึกษาจะมีผลน้อยลงอย่างยิ่งสิ่งที่มีผลมากขึ้นคือความสามารถหรือทักษะในตัวเราว่ามากขึ้นหรือลดลงแค่ไหนซึ่งทุกอย่างเหล่านี้มันมีเกณฑ์นะฮะอย่างบ้านเราจะมีสถาบันคุณวิชาชีพสคช.จะเป็นคนคอยกำหนดว่าประสบการณ์เท่านี้ถ้ามีความสามารถแบบนี้ท่านควรจะเทียบวุฒิวิชาชีพในระดับไหนมันมีตอนนี้มีอยู่8ระดับนะฮะลิงก์กันเลยฮะ3ระดับแรกคือ4ระดับแรกคือปตรีปโทปเอกคือไล่มาเป็นเรื่อยๆเลยมาสามารถวัดกันได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะผมให้ดูตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของเซอร์ติฟิเคชันหรือใบประกาศของฝรั่งนั่นแหละนะครับในเรื่อง IT นะฮะจะพบว่ามีตั้งแต่ระดับนี่คือปตรีฮะที่เราเห็นว่าบิกินเนอร์เนี่ยนะครับมันก็ไม่บิกินเนอร์นะครับบางอันเนี่ยใช้เวลาสอบยากพอสมควรกว่าจะได้ใช้เงินไม่ต่ำกว่า 2-3 หมื่นในการเรียนแล้วก็สอบนะครับอินเตอร์มีเดียตนี่ก็เป็นระดับปริญญาโทแอดวานซ์นี่ระดับปริญญาเอกเลยนะบางเซอร์เนี่ยอย่างเช่นPMP นะครับในเมืองไทยมีไม่เกิน6คนคือหายากมากและแต่ละคนนี่เงินเดือนฉูฉี่เลยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องพวก Cyber Security เนี่ยพวกเซอร์ซิปพวกนี้เนี่ยถ้าใครมีนะครับแบงค์ท่านเขาจ้างคุณทันทีให้เงินเดือน 200,000 เลยให้คุณไปทำงานกับแบงค์ทันทีเลยนะครับดังนั้นนี่แหละฮะมันคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางเรื่องของการเรียนรู้ด้วยเอาละครับก็ใช้เวลาเท่าที่กำหนดให้นะครับพยายาม cover ทุกสิ่งทุกอย่างที่เตรียมมาพบกับพวกท่านนะครับอาจจะมีซีเรียสบ้างมีตลกบ้างนะครับแต่พยายามอยากจะให้ท่านได้เข้าใจว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนจริงๆนะครับเราเองก็ต้องเปลี่ยนนะแม้แต่กระทั่งผมเองตื่นเช้ามาทุกวันยังคิดเลยว่าวันนี้ต้องทำอะไรนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่เราเคยรู้เนี่ย
อีกไม่เกิน 3-4 ปีนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงนะครับการติดต่อสื่อสารวันนี้ท่านจะพบแล้วว่าวันนี้นะครับถ้าท่านทำงานเนี่ยแล้วเรายังสามารถที่จะทำโดย face to face นะครับอยากเจอใครอยากทำอะไรก็เรียกมาประชุมจะพบว่าทำอย่างนั้นเราจะทำงานได้ช้ามากเลยแต่เทียบกับอีกคนหนึ่งถ้าท่านสามารถสื่อสารผ่านทางไลน์ผ่านทางอีเมลได้สามารถตามงานได้จะพบว่าการทำงานแบบใหม่เนี่ยทำได้เร็วกว่าสะดวกมากกว่านะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ทุกวันนะครับเพราะพอกระบวนการเราเปลี่ยนนิสัยเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมเชื่อว่าบางทีเนี่ยถ้าเราสื่อสารไม่ครอบคลุมเนี่ยมีหลายครั้งนะฮะที่คนทะเลาะกันเพราะไอ้ไลน์นี่แหละเขียนผิดเขียนถูกหรือไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นแต่มันอ่านเป็นอย่างนั้นนะฮะมันเลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันดังนั้นสำคัญนะผมขอฝากไว้อีกเรื่องนึงนะครับเรามีการวิจัยแบบนี้ฮะด้วยความที่ญี่ปุ่นกับประเทศไทยเนี่ยใช้ไลน์เยอะเราก็ไปดูว่าเอ๊ะคนใช้ไลน์ญี่ปุ่นกับไทยมันต่างกันยังไงนะครับพบมี2ประการด้วยกันนะประการแรกนะครับถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยนะช่วงกลางวันเนี่ยน้อยมากเลยฮะแต่พอเที่ยงปุ๊บโอ้โหขึ้นมาปื๊ดเลยแล้วก็หายไปอีกแล้วพอ5 โมงเย็นก็ขึ้นมายาวถึงเที่ยงคืนเลยแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคนญี่ปุ่นไม่ได้ใช้ไลน์ในการทำงานนะเขาถือว่าไลน์เนี่ยมันคือเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารแบบส่วนตัวไม่คุยเรื่องงานนะดังนั้นมันมีเยอะนะพวกชอบส่งไฟล์มาตามไลน์แล้วหาไม่เจอนะครับหรือบางทีก็ไม่ได้อ่านนะครับอันนี้คือสิ่งที่คนญี่ปุ่นจะไม่ใช้ถ้าสื่อสารเขาจะใช้อีเมลเขาชอบอีเมลเพราะว่ามันเห็นแล้วทิ้งไว้กี่ปีกี่เดือนไฟล์ก็ไม่หายนะอันนี้อันแรกนะฮะอันที่สองเขาพบว่าคนไทยเราเนี่ยเวลาเราพิมพ์เนี่ยนะฮะสวัสดีจ้าเคาะวันนี้ทำอะไรเคาะไปดูหนังกันไหมเคาะว่างแล้วตอบนะเคาะแต่คนญี่ปุ่นนะฮะมาเลยฮะสวัสดีจ้าทำอะไรอยู่วันนี้ไปดูหนังกันนะถ้าว่างแล้วตอบด้วยเคาะเดียวผมก็ลองมาทำดูนะฮะทุกวันนี้ผมก็พยายามฝึกอยู่นะพอเห็นปุ๊บก็ลองมาดูพบว่าการที่เราพิมพ์สั้นๆเนี่ยมันทำให้การสื่อสารบางทีเนี่ยมันหลุดไปนะฮะบางทีเราก็ไม่ทันได้อ่านน่ะแต่พอกลับมาอ่านไม่น่าพิมพ์แบบนั้นเลยนะฮะแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีสมัยนะฮะเราพิมพ์ยาวๆสวัสดีวันนี้ผมกำลังทำอย่างนี้อยู่นะครับตึ๊ดๆๆท่านจะมีเวลาในการอ่านทวนทุกครั้งเลยพอทวนเสร็จปุ๊บท่านจะพบว่าคำนี้ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสมัยแล้วค่อยเคาะไปนะลองดูนะครับลองไปปรับดูจะพบว่าการสื่อสารทางโซเชียลเนี่ยเราจะทำได้ครอบคลุมและละเอียดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตขอคำถามจากฟลอร์นะครับสัก1 หรือ 2คำถามนะครับเผื่อมีสิ่งใดที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมจากการบรรยายนะฮะหรือจากเรื่องข้างนอกก็ได้ขอเรียนเชิญเลยฮะครับครับขอบพระคุณมากครับก็คำถามดีมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับเป็นเรื่องของเงินดิจิตอลนะครับจริงๆวันนี้อย่างที่ท่านทราบว่าจะมีข่าวนะฮะมีข่าวเรื่องของการสแกมเรื่องของการโกงนะฮะหลอกให้โอนเงินอะไรมาต้องขอเรียนว่าเงินดิจิตอลเนี่ยมันมีอยู่3สเต็ปด้วยกันนะครับสเต็ปแรกเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆพวกเราทุกคนมนุษย์เราเนี่ยเงินมันถูกแปลงเป็นดิจิตอลมาค่อนข้างสักพักนึงแล้วนะครับทุกวันนี้เราได้รับเงินเดือนเราจับเงินสดมั้ยฮะเราไม่ได้จับเราจับแต่สลิปนะเงินอยู่ในแบงค์นะฮะเราก็ถอนมาใช้บ้างตามอัธยาศัยแล้วเราจะจ่ายอีกทีนึงตอนไหนฮะจับหนักๆเลยตอนสิ้นเดือนไปจ่ายค่าบัตรเครดิตใช่มั้ยฮะกดแบงค์มาแล้วก็เดินเข้าแบงค์เพื่อจ่ายดังนั้นจะพบว่าจริงๆโดยสเต็ปนี้เนี่ยเงินมันถูกแปลงเป็นดิจิตอลมาเกือบครึ่งตัวละเพียงแต่เราใช้ในรูปแบบของบัตรเครดิตในการชาร์จต่างๆนะครับและเงินสดก็อาจจะใช้บ้างยามจำเป็นนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกพอโลกมันเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยมันมาถึงสเต็ปที่2นะครับธุรกิจของแบงค์เนี่ยจริงๆต้องเรียนว่าเขาแรงเห็นถึงเรื่องพวกนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเขาเลยมีการเริ่มปรับตัวจะพบว่าในสเต็ปที่2แบงค์เริ่มที่จะให้บริการทางด้านออนไลน์มากขึ้นเริ่มมีเรื่องของการใช้e-banking นะครับมีเรื่องของการ wire transfer การโอนเงินข้ามประเทศเป็นต้นนะครับนี่คือสเต็ปที่2ของการที่แปลงเงินให้เป็นดิจิตอลนะ
อย่างเรื่องของการโอนเงินเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับก่อนหน้านี้ท่านติดตังใครท่านก็แค่ขอเบอร์บัญชีใช่ไหมฮะท่านก็โอนเข้านะบางทีรับสมัครรับบริจาคก็โอนเข้าแบงก์มันเป็นอย่างนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนี่คือลูกที่สองลูกที่สามเนี่ยนะฮะอันเนี้ยสำคัญที่สุดเพราะมันมาเปลี่ยนแบบเปลี่ยนโฉมจริงๆเลยเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเงินสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับมันแตกต่างกันยังไงไอ้สองลูกแรกเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนแปลงเงินปัจจุบันนี่แหละก็คือเงินบาทเงินดอลลาร์เงินเยนนี่แหละให้มันกลายเป็นการส่งมอบกันทางดิจิตอลเท่านั้นใช่ไหมฮะอย่างท่านจะโอนเงินหาใครเนี่ยต่อให้ทำบนคอมพิวเตอร์ทำบนมือถือเนี่ยแต่เงินก็ยังเป็นเงินสกุลบาทอยู่นะฮะก็ยังมีแบงก์ชาติคอยกำกับดูแลมีรัฐบาลไทยคอยดูภาพรวมอยู่ใช่ไหมครับแต่พอมันกลายเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยคราวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นละหนึ่งไม่มีสกุลเงินไม่มีคำว่าบาทดอลลาร์เยนหยวนจาร์ดไม่มีเป็นสกุลเดียวนะครับอย่างวันนี้ที่รู้จักกันก็อาจจะบิตคอยดังหน่อยบิตคอยอีเธเรียมก็ว่ากันไปนั่นคือสกุลเดียวใช้ทั้งโลกแปลว่าอะไรฮะแปลว่าการโอนข้ามประเทศไม่มีผลอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีผลใครคิดจะค้ากำไรด้วยอัตราแลกเปลี่ยนโน no, ลืมไปได้เลยอันนี้อันแรกนะฮะอันที่สองไม่มีคนกลางนะเราใช้เงินบาทคนกลางคือแบงก์ชาตินะฮะคือรัฐบาลไทยเป็นคนกลางคอยควบคุมดูแลเราใช้ดอลลาร์ก็เป็นทางรัฐบาลสหรัฐแต่ถ้าเป็นเงินดิจิตอลไม่มีองค์กรดูแลอยู่บนระบบที่เรียกว่าบล็อกเชนไม่มีใครเจาะเข้าไปได้ทุกอย่างโปร่งใสดังนั้นเงินจะมีความอิสรภาพท่านจะโอนไปหาใครก็ได้ใช้ทำอะไรก็ได้โดยไม่มีใครมาเกี่ยวข้องกับท่านเลยนี่คือเสน่ห์ของการเป็นเงินดิจิตอลนะครับดังนั้นผลที่ตามมาคืออะไร 1. ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมฮะทุกวันนี้คนเริ่มใช้เงินดิจิตอลในการไปซื้ออาวุธสงครามยกตัวอย่างเช่นเข้าดาร์กเว็บซื้อปืนซื้ออาก้าผู้ก่อการร้ายเนี่ยมีทำแล้วก็แทนที่จะจ่ายเงินเป็นดอลลาร์เป็นอะไรซึ่งเขาจะ trace ได้ว่ามาจากใครแล้วไปตามจับเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเงินดิจิตอลซะ trace ไม่ได้ไม่รู้ว่าฉันเป็นใครคนรับก็รับมาส่งของไปจบนะครับอันที่สองพอไม่มีคนกำกับดูแลตรงกลางเนี่ยมันก็เกิดการผันผวนไงฮะเงินบิตคอยน์เนี่ยเคยเริ่มต้นตั้งแต่ไม่ถึง5บาทจนกระทั่งวันเคยสูงสุดประมาณเหรียญหนึ่งเนี่ย700,000นะจนวันนี้ตกลงมาเหลือประมาณแค่300,000 200,000แล้วแต่มันเกิดการผันผวนนะครับผมเชื่อว่าอีกสักพักอ่ะมันจะอยู่ตัวเพราะที่ผ่านมาพอมันเป็นของใหม่มันก็มีคนเข้ามาเล่นเข้ามาจับอะไรเยอะมันก็เลยเกิดการดีดที่มันไม่แน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันอยู่ตัวปุ๊บเงินสกุลดิจิตอลจะกลายเป็นเงินสำคัญของโลกนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในอนาคตเรากำลังก้าวไปสู่ยุคดิจิตอลที่มันไม่มีคนกลางไม่มีคนคอยกำกับดูแลเหมือนกันนะเราหยุดกระแสนี้ไม่ได้ถามว่ารัฐบาลชอบไหมเราก็ไม่ชอบกระทรวงทีโดนถามทุกวันว่าท่านทำยังไงเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นจะตอบยังไงอ่ะในเมื่อเราเองก็ไม่ได้อยู่บนระบบเราก็ไม่สามารถไปเจาะเขาได้ว่าเขามีอะไรทำอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือกระแสนี้เราก็ต้านไม่ได้นะครับดังนั้นตอบคำถามท่านนะครับเงินสกุลดิจิตอลจะเป็นเงินในโลกอนาคตนะครับที่จะกลายเป็นเงินหลักในการที่จะใช้จับจ่ายซื้อของแต่ว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ต้องอยู่ที่หลายๆเรื่องด้วยกันครับขอบคุณครับขอสักคำถามนึงครับเรียนเชิญฮะเชิญครับโอ้โหเจ้าที่ศาลนี่เก่งทุกท่านเลยนะฮะเทส
ขอถามวิทยากรนะคะว่าอะไรคือคอมฟอร์ตโซนของวิทยากรที่คิดว่าเป็นข้อจำกัดศักยภาพและวิทยากรคิดว่ามีวิธีการหรือแผนการที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนนั้นอย่างไรคะอืมโอเคขอบคุณมากเลยครับแหมมาบรรยายให้ฟังถามกลับซะงั้น ขอเสียงปรบมือหน่อยครับจริงๆทุกคนมีคอมฟอร์ตโซนนะครับถ้าถามผมเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมว่าเปลี่ยนชีวิตผมที่สุดเลยนะผมแชร์ให้ฟังนี่เราคุยกันเล่นๆนะครับไม่ต้องมีวิชาการมากมายนะผมเคยชีวิตผมเนี่ยผมว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมตอนที่ผมไปเรียนที่ต่างประเทศนะฮะผมเคยอยู่ที่เมืองไทยตอนเด็กๆใช่ไหมครับผมเรียนมหาลัยเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปทำงานเป็นศิลปินนะครับการเป็นศิลปินเนี่ยก็ข้อดีก็คือว่าก็จะมีคนเอาใจเราใช่ไหมฮะเข้าไปที่กองถ่ายไปร้องเพลงไปออกคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีน้องๆแฟนเพลงชื่นชมแล้วก็ติดตามเรานะทีนี้พอเราเรียนจบปุ๊บเนี่ยเราก็ตัดสินใจกับที่บ้านว่าเราจะไม่ร้องเพลงละมันจบไปละนี่คืออาชีพตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่พอเราเรียนจบมาเราควรจะมาทำงานในงานประจำที่เราชอบนะครับด้านคอมพิวเตอร์นี่แหละนะฮะผมก็มาทำงานสักพักแล้วก็ไปเรียนต่อนะฮะเรียนที่ต่างประเทศทีนี้ช่วงที่ไปเรียนเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่า IMF เกิดขึ้นนะประมาณสักช่วงปี3กว่าๆก็คืออยู่ดีเงินไทยลอยตัวนะก่อนหน้านี้เงินบาทไทยเราเนี่ยมันเทียบเท่า1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยประมาณ25บาทเป็นอย่างเงี้ยตลอดเป็น10ปีถูกมั้ยฮะแล้วพอมีประกาศลอยตัวปุ๊บเนี่ยก็คือรัฐบาลเลิกค้ำประกันเลิก subsidize ค่าต่างของเงินเนี่ยนะฮะจาก25บาทเนี่ยกลายเป็น1ดอลลาร์ทะลุไปถึงเกือบ50บาทตอนที่ผมเรียนหนังสือนะฮะแล้วตอนนั้นคุณพ่อผมเนี่ยเป็นข้าราชการนะฮะอยู่กระทรวงมหาดไทยนะฮะส่งผมเรียนที่เมืองนอกแล้วก็ส่งพี่สาวผมเรียนที่ออสเตรเลียส่ง2คนพร้อมกันเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตอนนั้นคุณพ่อลำบากมากเลยเพราะอยู่ดีเงินมันก็เพิ่มขึ้นมาค่าใช้จ่ายมันเพิ่มมาเป็นเท่าตัวนะครับผมก็นั่งไปกับสระตะแล้วก็คิดว่าเราไม่ได้เราต้องช่วยที่บ้านนะครับก็เลยตัดสินใจว่าฉันจะไปเสิร์ฟอาหารนะฮะตอนนั้นผมเรียนได้ประมาณสักปีหนึ่งนะครับพอคิดได้แล้วเนี่ยก็บอกพ่อว่าเออพ่อจากนี้ไปเนี่ยแทนที่ส่งมาขนาดนี้พ่อไม่ต้องส่งนะส่งมาแค่นี้พอเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวลูกจะไปหาเองนะครับผมก็ไปสมัครร้านอาหารไทยนะครับเพราะว่าอาหารฝรั่งเนี่ยสมัครไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้จักนะครับก็ไปสมัครร้านอาหารไทยเชื่อไหมครับว่าวันแรกที่ไปเสิร์ฟอาหารนะครับเด็กคนหนึ่งนะฮะจากอยู่ที่เมืองไทยเป็นศิลปินมาที่เมืองนอกมาเสิร์ฟอาหารวันแรกนี่ผมงงไปหมดเลยฮะเดินอยู่ฝรั่งเข้ามาพร้อมกันเป็น10คนนะฮะในร้านอาหารนะฮะแล้วผมต้องวิ่งมือนึงวิ่งไปเสิร์ฟอาหารเอาจานอีกมือนึงวิ่งไปเก็บจานสักพักวิ่งไปล้างจานในครัวนะครับยังทำอันนี้ไม่เสร็จเลยพี่ที่เขาเสิร์ฟอาหารเขาชี้นิ้วสั่งผมไปอีกที่นึงแล้ววิ่งอยู่งี้เกือบทั้งวันนะฮะจนกระทั่งผมพอเสร็จมื้อนั้นเนี่ยผมเดินเข้ามาในห้องน้ำผมก็นั่งคิดเอ้ยมาทำอะไรอยู่เนี่ยคืองงมากเลยชีวิตนะครับแล้วก็คิดว่าเอ๊ะไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยนะอยู่ดีก็โดนคนชี้นิ้วสั่งเต็มไปหมดเลยนะครับเอ๊ะเราไม่ทำดีกว่ากลับดีกว่ากลับบ้านนะแต่พอมานั่งคิดเอ๊ะทำไมทำเนี่ยพ่อเราก็จะลำบากมากขึ้นเพราะเงินก็ต้องส่งเสียเรามากขึ้นนะครับจากนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่ได้จะมีอะไรเกิดขึ้นนะที่มันจะหนักหนาแค่ไหนเนี่ยเราต้องทนได้นะเพราะชีวิตเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออดทนนะครับดังนั้นถ้าถามผมนะฮะว่าคอมฟอร์ตโซนผมคืออะไรนะฮะผมต้องขอเรียนว่าผมเคยติดอยู่กับการที่เราเป็นคนที่มีคนรู้จักนะครับแล้วก็ทำงานในระดับหนึ่งแต่วันนี้ผมคิดว่าผมทำได้ทุกอย่างที่เป็นงานและสามารถที่จะ contribute ให้กับครอบครัวให้กับตนเองและประเทศชาติได้นะครับนี่คือคอมฟอร์ตโซนที่ผมพยายามที่จะออกมาตลอดชีวิตครับครับขอบคุณครับก็ถือว่ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับอ้อเดี๋ยวนะฮะก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสำหรับสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับที่เชิญผมมาพบกับทุกท่านในวันนี้นะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันหากมีสิ่งใดที่ท่านต้องการให้ผมหรือว่าหน่วยงานซัพพอร์ตยินดีอย่างยิ่งนะครับในอนาคตแล้วก็ถ้าได้เจอกันข้างนอกนะครับ
ข้ามาทักทายกันนะครับมาสวัสดีกันถือว่าวันนี้เรารู้จักกันแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับศูนย์วิทยาการสารยุติธรรมขอขอบพระคุณ